ซึ่งอย่างที่เป็นบอกว่ากล้องตัวนี้กันน้ำได้เมื่อกี้กล้องหลังอาจจะเห็นไม่ชัดกล้องหน้าดีกว่าทีมงานสามเลยครับโอเคอาจจะไม่เห็นภาพมันชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจุ่มน้ำให้ดูเลยแล้วกันนี่นะครับจุ่มน้ำเรียบร้อยแล้วเยี่ยมเลยคัดได้ก่อนนะ Samsung Galaxy A series นะครับนั้นเป็นซีรีส์รุ่นกลางที่สเปคแรงแล้วก็คุ้มค่ามากๆของทั้ง Samsung มาอย่างยาวนานกว่า7ปีนะครับตั้งแต่ปี2015ที่มีการเปิดตัว Samsung Galaxy A5 แล้วก็ A7และนี่นะครับในมือแพนตอนนี้คือ Samsung Galaxy A535G สมาร์ทโฟน A series รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Samsung ที่ต้องมาดูนะครับว่าสเปคจะโหดแล้วก็คุ้มค่าเหมือนกับที่ผ่านๆมาไหมเดี๋ยววันนี้แพนแบร์ไตให้ดูครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์ก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A535G ตัวนี้เนี่ยดีไซน์ฝาหลังของเขานะครับก็จะเป็นผิวด้านแบบนี้นะครับให้ความรู้สึกลื่นๆมือนะครับแล้วก็รอบๆตัวกล้องเนี่ยจะเป็นสโลปแบบนี้ก็ให้ความรู้สึกว่าฝาหลังเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันมากขึ้นสำหรับสีที่แพนถืออยู่นะครับเรียกว่าสีดำ Awesome Black นะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีสีอื่นๆให้เลือกนะครับอย่างสีฟ้า Awesome Blue แล้วก็สีที่เป็นไฮไลท์สุดพิเศษของเขานะครับชื่อว่าสี Awesome Peach สำหรับสเปคนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่ 8.1 มม.นะครับสำหรับน้ำหนักนะครับเดี๋ยวเรามาชั่งกันดีกว่าครับเอาละครับน้ำหนักอยู่ที่190กรัมนะครับหลายๆคนได้ยินตัวเลขนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเยอะไปสักหน่อยแต่ว่าพอแพนลองจับถือจริงๆนะครับก็รู้สึกว่าไม่ได้หนักขนาดนั้นแล้วก็ให้ความหนักแน่นของวัสดุที่ค่อนข้างดีนะครับทางด้านกล้องถ่ายภาพนะครับก็เรียกได้ว่าจัดเรียงมาดูดีตามสไตล์ Samsung มากๆเลยสำหรับ Samsung Galaxy A535G ตัวนี้นะครับให้กล้องมาถึง4ตัวนะครับโดยไล่จากตัวบนสุดเนี่ยเป็นเลนส์มุมกว้างมากความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซล F อยู่ที่ 2.2 ครับถัดมาเป็นเลนส์หลักครับความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซล F อยู่ที่ 1.8 แถมมีระบบการสั่น OIS ด้วยเลนต่อไปนะครับเป็นเลนวัดระยะครับก็จะเป็นเลนขาวดำนะแล้วก็ข้างๆนี้ก็จะเป็นเลนมาโครสำหรับการถ่ายใกล้ๆแล้วก็เป็นแฟลชนั่นเองครับการถ่ายภาพทั่วไปของ Samsung Galaxy A535G นะครับก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยเมื่อตั้งค่าให้ถ่ายอัตโนมัตินะครับพร้อมเปิดฟีเจอร์ Scene Optimizer แล้วเนี่ยการถ่ายภาพทำออกมาได้สีสันที่สวยงามมากและแม้จะถ่ายเข้าไปในดวงไฟตรงๆเลยครับภาพที่ออกมาเนี่ยก็ยังแสดงภาพได้ชัดเจนเช่นกันครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเราถ่ายภาพจากเครื่องนี้นะครับ Samsung Galaxy A535G เนี่ยก็จะได้ภาพที่มีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการถ่ายสิ่งของหรือว่าวิวต่างๆที่มีรายละเอียดที่เยอะขึ้นเนี่ยแพนแนะนำให้เปิดโหมดถ่าย64ล้านพิกเซลครับเพื่อให้เราได้ภาพที่มีความละเอียดมากขึ้นภาพที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีความคมชัดและรายละเอียดก็ยังชัดเจนอยู่และด้วยความที่เลนส์เนี่ยมีกันสั่นอยู่แล้วนะครับเลนส์ตัวกล้องหลักเนี่ยก็ทำให้เราไม่ต้องกลัวเลยว่าภาพจะเบลอครับมาต่อที่การถ่ายพอร์ตเทรตโหมดกันบ้างครับการถ่ายภาพบุคคลนั้นถือว่าทำได้ดีไม่แพ้รุ่นเรือธงเลยมีการตัดพื้นหลังออกมาได้ดีนะครับแถมยังสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์การเบลอหลังจากการถ่ายรูปเสร็จแล้วได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยโดยแต่ละโหมดของการเบลอนะครับก็จะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นนะครับอาร์ติสติกที่จะสร้างโบเก้จากไฟบนพื้นหลังแล้วก็มีคัลเลอร์พอยท์ที่จะแยกตัวคนออกจากพื้นหลังและทำให้พื้นหลังเนี่ยเป็นสีขาวดำครับ Samsung Galaxy A535G มีช่วงซูมเริ่มมุมกว้างที่ 0.5 เท่าครับโดยก็จะเป็นการใช้เลนส์มุมกว้างมากนะครับแม้คุณภาพภาพยังด้อยกว่าเลนส์หลักอยู่บ้าง นะครับแต่ว่าก็มีข้อดีนะครับที่สีของภาพก็จะออกมาดีเหมือนกันทำให้การถ่ายภาพมุมกว้างนะครับหวังผลได้เหมือนกล้องหลักเลยส่วนการซูม2เท่านะครับใช้การครอบภาพจากกล้องหลัก64ล้านพิกเซลรายละเอียดภาพก็ยังถือว่าดีอยู่ครับส่วนเลนส์มาโครนะครับสามารถถ่ายได้ในระยะใกล้ประมาณ 3-5 ซมโดยก็ยังคงรายละเอียดที่ดีไว้อยู่ครับแต่ว่าสีเนี่ยอาจจะแตกต่างจากกล้องหลักพอสมควรสำหรับการถ่ายภาพกลางคืนนะครับสามารถถ่ายภาพเวลากลางคืนผ่านโหมดไนท์ช็อตได้ดีเลยถ่ายได้สว่างนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดในที่มืดได้ดีใช้เวลาในการถ่ายไม่นานด้วยครับส่วนกล้องหน้าของ Samsung Galaxy A535G นะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยเป็นแบบเจาะรูตรงกลางหน้าจอเลยนะครับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่32ล้านพิกเซล F อยู่ที่ 2.2 ครับเวลาที่เราถ่ายภาพจากกล้องหน้าออกมาเนี่ยจะได้ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลแต่ว่าเราสามารถเปิดโหมดในการถ่ายละเอียดขึ้นเป็น32ล้านพิกเซลได้เหมือนกล้องหลังกล้องหลักเลยครับสำหรับการถ่ายรูปด้วยกล้องหน้าแล้วก็ใช้โหมด Portrait เนี่ยเรายังสามารถกลับมาแก้รูปภายหลังได้นะครับโดยเป็นการเปลี่ยน Background Effect นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ถึง8แบบเหมือนการถ่ายPortrait จากกล้องหลังเลยเวลาที่เราถ่ายเสร็จนะครับกดเข้ามาในรูปเรากด Change Background Effect ครับจะมีให้เลือกเยอะมากเลยมีเบลอมีสตูดิโอมีไฮคีมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นลูกเล่นที่น่าสนใจมากที่ใส่มาใน Samsung Galaxy A535G เครื่องนี้ครับและ Samsung Galaxy A535G นะครับยังเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนราคาหมื่นกลางที่สามารถบันทึกไฟล์ภาพแบบ HEIF แล้วก็บันทึกไฟล์วิดีโอแบบ HEVC ได้ประโยชน์ของการบันทึกไฟล์แบบนี้นะครับก็คือเราจะได้คุณภาพไฟล์ภาพและวิดีโอที่เท่าเดิม
แปลว่าขนาดไฟล์เนี่ยลดลงทำให้เราประหยัดพื้นที่มากขึ้นแต่ว่าก็จะมีข้อสังเกตอยู่ที่บางโปรแกรมเนี่ยก็อาจจะเปิดไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอแบบนี้ไม่ได้ครับต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของวิดีโอนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเรื่องวิดีโอเนี่ยพันอยากพูดถึงหนึ่งในความสามารถของ Galaxy A535G เครื่องนี้ก่อนก็คือเรื่องที่เครื่องนี้เนี่ยสามารถกันน้ำได้ครับแล้วก็ผ่านมาตรฐาน IP67 ด้วยกล่าวคือสามารถลงน้ำจืดเนี่ยได้ลึกไม่เกิน1เมตรครับแล้วก็นานไม่เกิน30นาทีครับนี่คือการทดสอบวิดีโอ Full HD 60เฟรมใน Samsung Galaxy A535G นะครับอย่างที่มันบอกไปว่าเครื่องนี้เนี่ยสามารถกันน้ำได้ในระดับ IP67 เดี๋ยวจะให้ทีมงานลองสาดน้ำไปดูครับมาเลยครับโอเคก็กันน้ำได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีการกันสั่นด้วยอ่ะลองเดินตามมาครับซึ่งการกันสั่นในโหมดนี้นะครับก็จะมีการกันสั่น2ระบบก็คือดิจิตอลแล้วก็ออปติคอลก็คือ VDIS แล้วก็ OIS นะครับก็จะได้วิดีโอที่สมูทลื่นไหลแบบนี้เองครับและนี่นะครับคือการทดสอบการถ่ายวิดีโอในโหมด 4K 30เฟรมนะครับแต่ว่าในโหมดนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีการสั่นดิจิตอลที่เรียกว่า VDIS แล้วแต่ว่ายังมีการกันสั่นแบบออปติคอล OIS อยู่ในเลนส์หลักนะครับเดี๋ยวลองให้ทีมงานเดินตามมานะครับจะได้ดูกันว่าการสั่นเนี่ยกันได้สักแค่ไหนครับมาครับ 4K 30นะประมาณนี้ภาพและเสียงจากตัวกล้องเลยนะครับ Samsung Galaxy A535G ครับและนี่นะครับคือการทดสอบในโหมด Full HD 30เฟรมครับที่ต้องถ่ายโหมดนี้เนี่ยเพราะว่าเราเปิดโหมดที่เรียกว่า Super Steady ซึ่งเป็นการกันสั่นโดยใช้เลนส์มุมกว้างมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้โปรดิวเซอร์เราวิ่งตามมาครับวิ่งนะมาโอเคการสั่นในโหมด Super Steady ก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่คือภาพและเสียงจากโหมด Super Steady Full HD 30เฟรมครับเอาละครับนี่คือการทดสอบวิดีโอกล้องหน้านะครับของ Samsung Galaxy A535G ตอนนี้เนี่ยแผ่นถ่ายเป็น Full HD 60เฟรมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถถ่าย 4K 30เฟรมได้แต่ว่าเราอยากให้ภาพออกมานุ่มไงก็เลยถ่ายเป็น Full HD 60เฟรมนะครับซึ่งอย่างที่เป็นบอกว่ากล้องตัวนี้กันน้ำได้เมื่อกี้กล้องหลังอาจจะเห็นไม่ชัดกล้องหน้าดีกว่าทีมงานสามเลยครับโอเคอาจจะไม่เห็นภาพมันชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจุ่มน้ำให้ดูเลยแล้วกันนี่นะครับจุ่มน้ำเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงอยู่หรือเปล่าแต่ว่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าด้วย Samsung Galaxy A535G ครับเยี่ยมเลยโอเคคัดก่อนนะหลังจากที่เราไปเล่นน้ำมานะครับเอ้ยไม่ใช่ไปถ่ายวิดีโอมานะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องเนี่ยหลังจากที่แห้งเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยถ้าเกิดใครเอาไปโดนน้ำมารอให้เครื่องแห้งก่อนแล้วค่อยชาร์จนะครับเพื่อความปลอดภัยเรามากันที่เรื่องของหน้าจอบ้างดีกว่าหน้าจอของ Galaxy A535G นะครับเป็นแพนเนลแบบ Super AMOLED มีความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plus นะครับขนาดหน้าจอ 6.5 นิ้วมี Refresh Rate อยู่ที่ 120Hz ตอนแพนเล่นโซเชียลมองคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าหน้าจอเนี่ยให้สีที่สดใสแล้วก็นุ่มนวลมากๆเลยนอกจากนั้นนะครับขอบจอเนี่ยยังบางมากๆบางอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าจอเรียบไปหมดเลยถ้าเกิดวางคว่ำไปกับโต๊ะก็คือเรียบเสมอไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบแสงใต้จออย่างนี้ด้วยครับหลังจากที่แพนดูคอนเทนต์ใน YouTube แล้วก็ Netflix นะครับก็พบว่า Samsung Galaxy A535G เครื่องนี้เนี่ยแสดงผลได้เต็มความละเอียด Full HD เลยแต่ว่าไม่รองรับการแสดงผลแบบ HDR นะครับส่วนลำโพงนะครับ Samsung Galaxy A535G มีลำโพงแบบ Stereo ทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยตัวลำโพงด้านบนนะครับจะซ่อนอยู่ในร่องเล็กๆเหนือกล้องตรงนี้ครับซึ่งรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ Dolby Atmos ที่ถ้าเกิดจะเอาไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยก็ทำให้ได้มิติมากขึ้นครับมาดูด้านล่างของตัวเครื่องกันบ้างนะครับด้านล่างของตัวเครื่องก็จะมีนี่นะครับถ้าใส่ซิมแบบไฮบริดนะครับก็คือสามารถใส่2ซิมได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยหรือว่าจะเป็น1ซิมแล้วก็1 micro SD ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลือกเลยช่องถัดมานะครับก็จะเป็นช่อง USB Type C ครับที่รองรับการชาร์จเนี่ยกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่25วัตต์แต่ว่าเครื่องนี้ไม่มีไวเลสชาร์จให้นะครับแล้วก็ไม่มีช่องหูฟัง 3.5 มิลให้ด้วยครับ Samsung Galaxy A535G นะครับมาพร้อมกับ CPU Exynos 1280 Octa-Core นะครับก็จะมีคอ 2.4 GHz 2คอแล้วก็ 2.0 GHz อยู่6คอครับในรุ่นนี้เนี่ยให้แบตเตอรี่มาสูงถึง 5,000 มิลลิแอมป์นอกจากนั้นนะครับยังให้แรมมา 8 GB พร้อมฟีเจอร์ที่เรียกว่า RAM Plus นะครับที่สามารถเพิ่มแรมได้อีกสูงสุดถึง 8 GB เลยครับทั้งนี้เครื่องที่ทางแบรนด์ไต่ได้รับมาเนี่ยเป็นเครื่อง P Production ที่มีแรมเพียงแค่6 GB เลยทำให้เครื่องเนี่ยสามารถเพิ่มแรมได้อีก6 GB เท่านั้นและผลคะแนนที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกับเครื่องที่วางจำหน่ายจริงครับโดยผลการทดสอบจาก Geekbench 5นะครับได้คะแนน Single Core อยู่ที่732คะแนนและ Multi Core อยู่ที่ 1,829 คะแนนด้านผลการทดสอบกราฟิกนะครับทดสอบด้วย 3D Mark ชุด Wildlife Stress Test ที่ทดสอบต่อเนื่องกัน20นาทีเลยก็ทำคะแนนสูงสุดอยู่ที่2,289คะแนน
ต่ำสุดอยู่ที่ 1,981 คะแนนมีความนิ่งของคะแนนอยู่ที่ 86.5% สำหรับด้านการเล่นเกมเนี่ยในเกม PUBG New State นะครับสามารถปรับกราฟิกได้สูงสุดที่ Ultra Frame Rate Max เลยครับยังสามารถเล่นในแบบชิลๆลื่นๆจนจบแมตช์ได้เลยครับส่วนเกมที่ใช้สเปคสูงอย่าง Genshin Impact นะครับปรับสูงสุดก็ยังพอเล่นได้ครับแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยไม่ได้สูงมากนักโดยเฉพาะในฉากต่อสู้ที่อาจจะกระตุกจนเราแนะนำให้ปรับคุณภาพเป็นระดับต่ำก็จะเล่นได้ลื่นกว่าครับหลังจากที่ลองเล่นเกมมาสักพักนะครับก็พบว่าปัญหาที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอในรุ่นก่อนๆเนี่ยก็คือการที่เราใช้งานจนเครื่องร้อนมากๆแล้วทัชไม่ติดบ้างใน Galaxy A535G เครื่องนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วตอนที่แพลนเล่นเกมเนี่ยก็เครื่องไม่ได้ร้อนมากแค่อุ่นๆสามารถเล่นเกมได้ยาวๆเลยครับต่อมาเป็นข้อสังเกตที่เราชาวแบร์ไตจะให้ไว้กับท่านผู้ชมเสมอนะครับเรื่องแรกเลยก็คือ Galaxy A535G เครื่องนี้ต่อให้ฝาหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกด้านแบบนี้แต่ว่าก็ติดรอยนิ้วมือได้ง่ายอยู่ครับแต่ก็สามารถลบออกได้แล้วก็แก้ไขได้โดยการใส่เคสนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องกล้องครับการถ่าย Portrait Mode ถ่ายได้แค่ระยะเลนเดียวเท่านั้นไม่สามารถถ่ายเลนส์2เท่าหรือว่าถ่ายเลนส์มุมกว้างได้นะครับข้อที่3ก็คือเรื่องของ CPU ครับด้วยความที่ Galaxy A535G เครื่องนี้เนี่ยใช้ CPU ตัวใหม่มากๆก็คือ Exynos 1280เพราะฉะนั้นเกมบางเกมโปรแกรมบางโปรแกรมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการ Optimize มาดีพอก็ต้องรอทาง Samsung เนี่ยออกมาแก้ไขอีกทีในอนาคตครับและรีวิวที่ดีต้องมีราคานะครับสำหรับ Samsung Galaxy A535G เครื่องนี้เปิดตัวมาที่ราคา 14,499 บาทครับมาพร้อมสเปคก็คือ RAM 8GB แล้วก็ให้ความจุหรือว่า ROM เนี่ยมา 128GB ครับในราคาหมื่นกลางๆนี้นะครับแผนว่าคุ้มค่ามากๆเลยที่เราจะได้โทรศัพท์เครื่องนึงนะครับที่มีลำโพงสตีริโอบนล่างได้หน้าจอนุ่ม 120Hz ได้กล้องหลังนะครับที่มีการสั่น OIS แล้วก็มีความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลในราคาหมื่นกลางๆเนี่ยเอามาดูหนังฟังเพลงเอามาโทรเข้าโทรออกเล่นโซเชียลเนี่ยเรียกได้ว่าตอบโจทย์การทำงานค่อนข้างหลากหลายเลยถ้าเกิดใครสนใจนะครับเดี๋ยวแพนให้โปรโมชั่นพิเศษจากทาง Samsung ไว้ที่แคปชั่นด้านล่างเข้าไปดูได้เลยครับ